นุ่นสุทธิภาตอบคนถามแปลงเพศจุกความในใจคลิปแจ้สนมปาดหน้าก็เจอบูลลี่ถึงกับถามนุ่นผิดอะไรคนในกองถ่ายยังบูลลี่คุกคามนุ่นสุทธิภาตอบให้ชัดๆหลังเจอถามแปลงเพศหรือยังความในใจโดนบูลลี่เคยฟ้องเมียแจ๊สนมปาดหน้าก็ยังโดนถามนักแสดงสาวนุ่นสุทธิภาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสสะพัดเรื่องเลิกราโดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุ่นเคยออกมาโพสต์คลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิปคิวและเอนี่มันตัวชั้นนะยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาตอบคำถามที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยนุ่นจุกแทบไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราเป็นสาวสองก็เข้าใจไปดิก็ไม่ได้แคร์อะไรโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีไปทำงานกองถ่ายเรามีสัมมาคารวะนะไหว้ทุกคนเรามีมารยาทคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณสวัสดีค่ะทำเสียงล้อเลียนเสียงใหญ่ใส่เราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวมากคุณเป็นอะไรมากไหมบูลลี่เราทำไมต้องบูลลี่เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณตลกอะไรกันเราไม่ติดกับคนที่สงสัยอะไรในตัวเราทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่การที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแล้วมาพูดใส่แบบนี้มันเป็นการคุกคามมันไม่มีคำจะด่าไว้คนเราไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้ขณะที่ล่าสุดนุ่นโพสต์คลิปกับแจ๊สทวนชื่นและแจงคุณนาสาภรรยาหยอกกันเล่นๆแกล้งเอานมปาดแจ๊สคลิปคนดูกว่า7ล้านวิวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นกูหาค้นหานุ่นสุทธิภาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าผู้หญิงนี่แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมพอยอตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบเอาจริงๆผู้หญิงจริงๆข้าแต่เสียงใหญ่เป็นต้นมีเงินใช้หนี้แล้วอดีตเจ้าอาวาสถูกรางวัลที่1เมียแม่ค้าดีใจแจกเกลี้ยงทั้งตลาดลุง72อดีตเจ้าอาวาสวัดควงเมียขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจถูกรางวัลที่1แถมเลขท้าย2ตัวอีก3ใบเผยตามเลขนี้มานานซื้อทุกงวดไม่เคยถูกเล่าเมียรู้ข่าวสุดดีใจเฮลั่นตลาดแจกขนมจีนของหวานหมดเกลี้ยงเมื่อเวลา20:10 นวันที่16มีนาคม2566ที่สภ.พิมายจังหวัดนครราชสีมานายสมานพันรำอายุ72ปีพร้อมนางอารีพันรำอายุ59ปีภรรยาบ้านอยู่ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำลอตเตอรี่หมายเลข025873ซึ่งถูกรางวัลที่1งวดวันที่16มีนาคม2566จำนวน1ใบเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกยานโชติทองพราวรองสัวสอบสวนโดยมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักแห่ร่วมแสดงความยินดี6ล้านลุงสมานเปิดเผยว่าอดีตนั้นเคยบวชอยู่หลายปีจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองระเวียงอำเภอพิมายแต่สึกออกมาหลายปีแล้วหลังจากสึกก็มาอยู่กับภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายขนมจีนในตลาดนัดหนองระเวียงส่วนลุงทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปสำหรับเลข73เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งมักซื้อไว้ตลอด 1-2 ใบทุกงวดแต่ไม่เคยถูกชื่นมื่นงวดนี้ซื้อไว้4ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบส่วนอีก3
ใบถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวดีใจมากเมื่อภรรยารู้ว่าถูกรางวัลที่1ก็ยังแจกขนมจีนและของหวานให้ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดลอตเตอรี่ใบนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนเพราะซื้อหลายที่เงินรางวัลที่ได้6ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้และแบ่งลูกๆที่เหลือเก็บเป็นเงินทุนทำมาค้าขายต่อไปเฉียดรวย12ล้านลุงป้าดีใจกอดกันกลมถูกหวยรางวัลที่1เฉียดรวย12ล้านฝันยกยอได้ปลาตัวเท่าแขนตีได้เลขเด็ดไปหาซื้อเจอ2ใบแต่ดึงมาใบเดียวอีกคืนฝันอีกต้อนควายเข้าคอกมั่นใจได้โชคแน่แต่ไม่คิดจะถึงรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่บ้านพักตำบลเชียงหวานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านแห่แสดงความยินดีกับนายปรีชาชวีเวศอายุ71ปีและนางหนูสิงห์ชวีเวศอายุ67ปีภรรยาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข025873งวดที่12ชุดที่1งวดประจำวันที่16มีนาคม2566ซึ่งยังได้เงินจากรางวัลเลขท้าย2ตัว73ด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะลุงปรีชากอดหอมป้าหนูสิงด้วยความดีใจป้าหนูสิงเล่าว่าชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ 2-4 ใบแต่งวดนี้ซื้อใบเดียวราคา100บาทช่วงเช้าวันที่15มีนาคมขณะไปหาหมอก่อนหน้านี้ฝันดีว่าได้ไปยกยอหรือยกสะดุ้งในลำห้วยได้ปลาหลดตัวเท่าแขน3ตัวในฝันรู้สึกดีใจมากและตีเป็นเลขเด็ด873พอวันที่ไปซื้อบนแผงลอตเตอรี่มีอยู่2ใบแต่ซื้อไว้ใบเดียวหลังซื้อลอตเตอรี่มาแล้วตกกลางคืนก็ยังฝันได้ต้อนฝูงควายเข้าคอกแต่ควายเข้าคอกได้เพียง2ตัวเลยผูกเอาไว้ดีใจป้ามีความเชื่อว่าเป็นฝันดีจะมีโชคลาภเพราะความเป็นจริงที่บ้านไม่ได้เลี้ยงควายสักตัวเลยขายไปจนหมดคอกเมื่อ10ปีก่อนไม่คิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1กับเขาแต่เชื่อผลบุญที่ชอบทำบุญมาสม่ำเสมอจะให้ลูกชายไปขึ้นรางวัลพรุ่งนี้และจะแบ่งให้ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กไว้เป็นทุนสร้างอนาคตส่วนที่เหลือก็จะไปใช้หนี้แต่ไม่มากและเก็บไว้ทำบุญสร้างสมบูรณ์บารมีเก็บไว้กินใช้ในบ้านปลายชีวิตชุดใหญ่ขณะที่นายกรุงประกัญญาอายุ41ปีพ่อค้าลอตเตอรี่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพนที่ขายให้ป้าซึ่งเดินทางมาแสดงความยินดีด้วยบอกว่าเพิ่งขายได้2งวดก็มีคนถูกรางวัลที่1ช่วงเช้าวันที่15มีนาคมป้ามาขอแบ่งซื้อสลากเลขลงท้าย873ในแผงของผมมีอยู่2ใบจึงถามไปว่าทำไมไม่ซื้อไปหมดเลยทั้ง2ใบป้าบอกว่าแบ่งให้คนอื่นเขาถูกด้วยยิ้มกระทั่งช่วงบ่าย2โมงวันนี้มีชายหญิงวัยกลางคนมาซื้อสลากรางวัลที่1ที่เหลือไปขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่1ทุกคนไม่คิดว่าแผงของผมจะมีรางวัลใหญ่เพราะเพิ่งขายได้เพียง2งวดThank you.